สวัสดีค่ะจากวัดไร่องค์พยอมค่ะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเลยนะคะวันนี้อากาศเช้าหมอกหนาลมพัดแรงนะคะวันนี้วัดไร่องค์พยอมก็จะมาย้ายนะคะเปลี่ยนจากถุงดำมาเป็นกระถางนะคะอันนี้เป็นต้นโกสนนะคะเป็นโกสนที่ชื่อว่าแซ่ม้านะคะอันนี้ก็จากที่บ้านแรงพยอมได้ตัดกิ่งจากที่บ้านแรงพยอมนะคะแล้วก็เอาไปที่บ้านที่อ่างทองนะคะเอาไปชำไว้ที่นู่นแล้วก็ให้พี่สะใภ้รดน้ำให้นะคะตอนนี้ก็เอากลับมานะคะเพราะว่ารู้สึกพี่สะใภ้ไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เลยเอากลับมาที่นี่นะคะเพราะว่าอยู่ที่นู่นเดี๋ยวไม่มีคนรดน้ำนี่ค่ะอันนี้ชื่อว่าแซ่ม้านะคะถ้าต้นขาวโตเป็นพุ่มนะคะใบแล้วก็เราเอาไว้ที่แดดกลางแจ้งนะคะใบเขาจะออกเป็นสีเหลืองทองทั้งใบนะคะจะมีเขียวบ้างก็เล็กน้อยนะคะเพราะอันนี้ตั้งอยู่ในแสลมนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะมาย้ายใส่กระถางกันนะคะเราจะมาใส่กระถางใส่กระถาง6นิ้วนะคะก็เพื่อการขยายพันธุ์หรือถ้าใครสนใจก็สั่งจองสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่ามีไม่มากนะคะเพราะว่าเราชำเองนะคะเป็นของในสวนคุณตานะคะพอดีเลยต้นแม่ของเขาก็ปลวกกินรากนะคะไม่ได้เข้าไปดูนานปลวกกินรากหมดนะคะก็เอาเกลือไปโรยไว้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็เลยต้องเอาต้นเล็กมาอนุบาลชำใหม่เพื่อเราจะได้ขยายพันธุ์ได้ต่อนะคะช่วงนี้ก็ปลวกจะเยอะนิดนึงนะคะนี่ค่ะลองก้นกระถางมากไปก็การทำงานไม่ว่าจะปีใหม่ปีเก่านะคะก็ทำงานไม่หยุดยั้งทำอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือเป็นอาชีพของเราที่เราไม่สามารถที่จะหยุดอยู่กับที่หยุดนิ่งเฉยได้นะคะเราก็เพิ่มให้เขาไปเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตนะคะรู้สึกว่าจะมีเพี้ยนะคะเพี้ยแป้งส่วนอันนี้กิ่งก็แห้งนะคะเราจะตัดทิ้งนะคะอย่าให้เขาปล่อยให้เก้งก้างดูไม่น่ามองอันนี้ก็คงจะปล่อยแห้งนะคะปล่อยแห้งไว้นานแล้วก็มารดน้ำกิ่งก็เลยแห้งนะคะรากก็เต็มหมดแล้วนะคะก็สนแซ่ม้าก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถปลูกประดับตามสวนตามสำนักงานหรือว่าจัดเป็นสนามหญ้าปลูกก็สวยนะคะปลูกริมรั้วปลูกริมทางเดินก็สวยนะคะถ้าต้นเขาโตพุ่มใหญ่ก็อยู่สูงประมาณ2เมตรนะคะตัดแต่งเป็นพุ่มก็สวยนะคะนี่ค่ะ
แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ชื่อว่าแซ่ม้านะคะส่วนต้นนี้ก็เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะไม่ค่อยใบไม่ค่อยสวยนะคะโค้งๆนิดนึงนี่รากก็เยอะเหมือนกันอันนี้ถ้าเราปลูกตากแดดนะคะใบเป็นสีทองทั้งใบเลยนะคะสวยสวยมากมาลัยองค์พยอมก็แยกเอาไว้ปลูกทางเข้าบ้านไร่องค์พยอมนะคะสำหรับต้นนี้ส่วนมากของบ้านไร่องค์พยอมก็จะเป็นใบสีทองส่วนมากนะคะเพราะว่าในส่วนคุณตาปลูกไว้แบบนั้นก็จะขยายพันธุ์แบบนี้นะคะก็จะมีร้านประจำอยู่ร้านคุณปุ๊นะคะก็จะมารับไปนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นสาวเชียงใหม่นะคะก็มาเปลี่ยนใส่กระถางนี่ว้าวรากตรึมเลยนะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนใส่กระถางก็จะใส่กระถางเป็นกระถาง6นิ้วทั้งหมดนะคะเพราะว่าถุงที่บาลังพยอมใส่ไว้ก็แค่3นิ้วแล้วกระถางก็เล็กเกินไปขอโทษค่ะถุงก็เริ่มเล็กนะคะก็จะมีปัญหาตรงที่ว่ารากเขาออกหากินไม่ได้ต้นเขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะคะอันนี้ก็ผสมดินใส่ปุ๋ยคอกลงไปแล้วเราก็มาใส่กระถางให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเวลาเราตั้งลมพัดจะได้ไม่ล้มนะคะถ้าใครมีกระถางใหญ่ก็ปลูกใส่กระถางใหญ่จะสวยมากสีนี้นะคะที่ว่าสาวเชียงใหม่นะคะนี่ค่ะถ้าต้นเขาโตใหญ่ใบเขาจะเป็นฝ่ามือนะคะแล้วจะเป็นสีเข้มเป็นสีทองออกเป็นสีทองเลยนะคะสลับกับกระดูกใบสีแดงนะคะสวยมากนะคะตัดกับสีเขียวนะคะอันนี้ก็คือสาวเชียงใหม่นะคะสำหรับต้นนี้ก็สวยนะคะถ้าเขาโตขึ้นมานะคะใบเป็นสีเขียวทองนะคะแล้วก็กระดูกใบจะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ชื่อว่าตรีเพชรนะคะหรือว่าน้ำตกนะคะสวยมากนะคะใบก็จะดูแปลกตาเขาชื่อว่าตรีเพชรนะคะหรือเราจะเรียกว่าน้ำตกก็ได้นะคะตามแต่ที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะเรียกนะคะแต่สำหรับบ้านไร่องพยอมก็จะเรียกว่าตรีเพชรนะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็เลยพาเพื่อนๆมาย้ายจากถุงดำของต้นแซ่ม้านะคะนี่ค่ะแซ่ม้าโกศลแซ่ม้านะคะใบสีเหลืองทองนะคะถ้าเขาเจริญเติบโตเป็นพุ่มใหญ่ใบจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือแซ่ม้านะคะแล้วก็โกศลนี้มีมากมายหลายร้อยสายพันธุ์นะคะเป็นพันธุ์ที่ผสมขึ้นมาใหม่เป็นพันธุ์ของต่างประเทศก็มีนะคะส่วนอันนี้เป็นของโบราณของไทยเรานะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ